วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำคุกกี้อเมริกันผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาวานิลาชนิดผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันตี Australian Dairy Free Butter Oil ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติกับน้ำตาลทรายจนกระทั่งเข้ากันดีใส่ไข่ไก่ตีพอแตกตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักส่วนผสมไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้ลงบนถาดอบที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ8นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีการเช็คว่าสุกหรือไม่ใช้นิ้วมือสัมผัสบริเวณก้นคุกกี้ถ้าก้นคุกกี้ไม่ชื้นและมีลักษณะแห้งแสดงว่าสุกได้ที่แล้วจุ่มชิ้นคุกกี้ลงในดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายและโรยลูกปัดน้ำตาลพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับวิธีทำคุกกี้อเมริกันแซนด์วิชสอดไส้ครีมตีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติกับน้ำตาลไอซิ่งและเกลือป่นตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้บีบครีมลงบนชิ้นคุกกี้ที่อบไว้ประกบด้วยชิ้นคุกกี้อีก1ชิ้นจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟวิธีทำคุกกี้อเมริกันรวมถั่วและช็อกโกแลตชิพผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ฟูเบกกิ้งโซดาวานิลาชนิดผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมลูกเกดเหลืองสับหยาบลูกเกดดำสับหยาบช็อกโกแลตชิพเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกสับหยาบและอัลมอนด์อบสุกสับหยาบเคล้าผสมด้วยกันเตรียมไว้ตีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งเข้ากันดีใส่ไข่ไก่ตีพอแตกตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักส่วนผสมไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้ลงบนถาดอบที่เตรียมไว้แต่งหน้าคุกกี้ด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อัลมอนด์และช็อกโกแลตชิพเพียงแค่มี Australian Dairy Free Butter Oil ตราเพียร์เลสฟู้ดก็ได้คุกกี้ที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com